วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสียสละด้วยชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยแล้วครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ที่เราจะมาศึกษากันต่อเนื่องจากตอนก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เป็นเรื่องราวตอนที่อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าพี่น้องที่เมืองฟิลิปปีนั้นได้ร่วมแรงร่วมพลังกันอธิษฐานเพื่ออาจารย์เปาโลในช่วงเวลาที่ท่านติดคุกซึ่งสายตาของคนทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อร่วมกันก็ตามนะครับต่างก็มองว่าการติดคุกนั้นคือเรื่องเลวร้ายมากที่สุดนะครับดังนั้นพี่น้องที่เมืองฟิลิปปีจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันอธิษฐานอย่างหนักทุ่มเทเอาจริงเอาจังในการอธิษฐานขอพระเจ้าปลดปล่อยขอพระเจ้าช่วยเหลือให้อาจารย์เปาโลนั้นได้รับการหลุดพ้นจากการถูกขังคุกหรืออาจจะให้ลดหย่อนผ่อนโทษจากหนักให้เป็นเบานะครับขอพระเจ้าเมตตาอาจารย์เปาโลซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะคำอธิษฐานของพี่น้องและด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในตัวท่านนั้นจึงทำให้ท่านมีโอกาสที่จะได้อยู่ในคุกโดยมองข้ามกำแพงคุกหรือโซ่ตรวนที่กักขังท่านอยู่นั้นแทนที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายแต่สำหรับอาจารย์เปาโลมองว่านั่นเป็นพระพรของพระเจ้าที่ทำให้ท่านสามารถที่จะทำให้ข่าวประเสริฐของพระเยซูได้รับการเผยแพร่ได้รับการประกาศออกไปผ่านความทุกข์ยากเหล่านั้นท่านมีความชื่นชมยินดีและมีความกล้าหาญจนถึงขนาดท่านบอกว่าในการดำเนินชีวิตของท่านในเวลานั้นตอนที่ท่านติดคุกนั้นนะครับท่านพร้อมที่จะตายหรือพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นก็เพื่อที่จะหนุนใจผู้เชื่อในฟิลิปปีและในคริสตจักรอื่นๆให้เขาเติบโตในพระคุณความรู้เรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าและของพระผู้ช่วยให้รอดของเขาคือพระเยซูคริสต์ให้มากเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นความหวังใจสูงสุดของอาจารย์เปาโลดังนั้นท่านจึงแสดงจุดยืนว่าเรื่องความตายนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านหวาดกลัวแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะว่าท่านเผชิญกับการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ดังนั้นการจะตายจากไปหรือการจะมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรสำหรับอาจารย์เปาโลนะครับดังนั้นท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลมากยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนี่คือความหวังใจของอาจารย์เปาโลและหวังว่าจะเป็นความตั้งใจของเราทั้งหลายผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ด้วยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราจะให้ชีวิตของเราถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นแบบอย่างและเป็นกำลังหนุนใจให้กับผู้เชื่อทั้งหลายที่เขาจะรักพระเจ้ามากขึ้นเพราะชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ19ถึงข้อ26ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่1
ข้อ19ถึงข้อ26มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยการทูลขอของท่านทั้งหลายและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารอดพ้นข้าพเจ้าคาดหมายและหวังว่าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่โดยความกล้าหาญอย่างยิ่งพระคริสต์จะทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้ดังเช่นที่เคยได้ตลอดมาไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือความตายเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนข้าพเจ้าลำบากใจระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐมากกว่านักแต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้ก็จำเป็นมากกว่าสำหรับพวกท่านเมื่อแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านทุกคนเพื่อความเจริญและความชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านทั้งหลายเพื่อที่ว่าความภูมิใจในตัวข้าพเจ้าของพวกท่านจะทวีขึ้นในพระเยซูคริสต์เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาอีกครั้งจบพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ19ถึงข้อ26คุณผู้ฟังครับในข้อที่19ของพระธรรมฟิลิปปีบทที่1นี้นะครับอาจารย์เปาโลท่านยืนยันว่าข้าพเจ้ารู้ว่าโดยการอธิษฐานทูลขอของท่านทั้งหลายและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารอดพ้นโดยคำอธิษฐานของพี่น้องที่เมืองฟิลิปปีที่อธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจารย์เปาโลถูกจับติดคุกนั้นผู้เชื่อที่เมืองฟิลิปปีได้ตั้งใจทุ่มเทรวมพลังการอธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลเป็นพิเศษมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับคุณผู้ฟังก็คงจะพอมองเหตุการณ์ออกใช่ไหมครับว่ามนุษย์เราคนเราไม่ว่าใครก็ตามนะครับในยามที่เรามีความจำเป็นมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเร่งด่วนมีเหตุฉุกเฉินอะไรก็ตามเราก็จะหันหน้ามาอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นหนักขึ้นกว่าเดิมมีการอดอาหารอธิษฐานตั้งใจเอาจริงเอาจังในการอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าเราทุกคนก็จะเป็นกันอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเราต้องการอะไรเราขาดเหลืออะไรหรือมีปัญหาอะไรหนักๆ ก็จะตั้งหน้าตั้งตาอธิษฐานกันซึ่งพี่น้องที่ฟิลิปปีก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับหากว่าชีวิตของเราได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นมีอาหารกินเพียงพอมีอาจจะมีเงินในธนาคารเพียงพอแล้วครอบครัวอยู่ดีกินดีมีเงินทองใช้สอยแบบไม่ขาดมือคนส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานลดลงจะเข้าเฝ้าพระเจ้าน้อยลงคุณผู้ฟังครับนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เตือนสติเราทั้งหลายนะครับว่าภาพที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนี้ก็คือเหตุที่ท่านสามารถมีความกล้าหาญเข้มแข็งในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในขณะที่ท่านติดคุกอยู่นั้นก็เพราะว่าพี่น้องที่ฟิลิปปีนั้นตั้งใจทุ่มเทรวมพลังกันอธิษฐานเผื่อท่านร้อนรนอย่างสม่ำเสมอในการที่จะอธิษฐานเพราะความห่วงใยในสถานภาพในเหตุการณ์ที่อาจารย์เปาโลต้องติดคุกที่นั่นนะครับแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านได้รับการช่วยให้พ้นจากปัญหาที่จริงๆแล้วในคุกนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสบายไม่ใช่เป็นเรื่องสะดวกสบายเรื่องดีอะไรเลย
ต่อาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลได้รับการช่วยให้พ้นจากแรงกดดันหรือความเลวร้ายในคุกนั้นซึ่งอาจารย์เปาโลไม่ได้มองภาพความเลวร้ายว่ามันเลวร้ายหรือว่ามันโหดร้ายเลยนะครับยิ่งกว่านั้นอาจารย์เปาโลมองว่าเป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ณตรงนั้นเพราะว่านั่นเป็นการเปิดประตูที่ท่านจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าในจุดนั้นที่ท่านอยู่โดยได้รับการเสริมแรงกำลังจากพี่น้องที่อธิษฐานเพื่อท่านอย่างเอาจริงเอาจังและนอกเหนือจากนั้นโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณขององค์พระเยซูคริสต์จึงทำให้ท่านสามารถที่จะได้รับกำลังในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าได้ทั้งนี้เพราะว่าธรรมิกชนผู้เชื่อทุกคนนั้นจะมีพระวิญญาณขององค์พระเยซูคริสต์นั้นประทับอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นเราต้องการการฟื้นฟูต้องการการที่จะให้พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเคลื่อนไหวในชีวิตของเราเป็นประจำทุกวันผ่านโดยการอธิษฐานผ่านโดยการที่เราได้ทุ่มเทชีวิตติดสนิทกับพระเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านได้รับการฟื้นฟูได้รับกำลังโดยพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของท่านท่านจึงสามารถที่จะปรนิบัติรับใช้พระเจ้าได้อย่างแข็งขันได้อย่างเข้มแข็งโดยที่ไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดเป็นฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของอาจารย์เปาโลนะครับในข้อที่20นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าคาดหมายและหวังว่าจะไม่ได้รับความละอายใดๆแต่โดยความกล้าหาญอย่างยิ่งพระคริสต์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้ดังเช่นที่เคยได้ตลอดมาไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือโดยความตายความปรารถนาที่สูงสุดของอาจารย์เปาโลในตรงนี้ก็คือว่าท่านอยากจะให้พระคริสต์นั้นได้รับเกียรติจากชีวิตของท่านแม้ว่าจะโดยชีวิตหรือโดยความตายนี่เป็นความปรารถนาหลักของผู้เชื่อทุกๆคนควรจะมีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาคือผู้ที่มาประกาศการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นั้นประกาศว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้านั้นจะต้องด้อยลงสำหรับมารีหญิงพรหมจารีผู้เป็นพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้กล่าวไว้ในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ46ว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อยของทาสของพระองค์คุณผู้ฟังครับดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงได้กล่าวว่าพระคริสต์จะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของท่านเสมอไปอาจารย์เปาโลได้เข้าใจในความจริงที่ท่านได้บันทึกเอาไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ12ที่บอกว่าเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลงอาจารย์เปาโลแม้ว่าท่านจะมีความเข้มแข็งอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นบุรุษแห่งทูตของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็ตามนะครับแต่ท่านได้ตระหนักถึงอันตรายที่ยิ่งใหญ่ของอุบายต่างๆของมารซาตานและท่านรู้ในความอ่อนแอของเนื้อหนังนะครับดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงได้กล่าวต่อไปในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อที่27ว่าแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้คุณผู้ฟังครับอาจารย์เปาโลกลัวมากเลยนะครับว่าชีวิตของท่านนั้นจะเป็นชีวิตที่พระเจ้าใช้การไม่ได้เพราะท่านทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็จะอาจจะหลงลืมตัวเองไปหรืออาจจะมีความสะดวกสบายจนทำให้ไม่ได้เอาจริงเอาจังในการทุ่มเท
ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านั่นหมายความว่าท่านชื่นชมยินดีแม้ว่าท่านกำลังติดคุกอยู่ถูกกดดันถูกกักขังอยู่แต่ท่านก็มีความยินดีเพราะท่านถือว่านั่นเป็นการเตือนสติท่านเสมอให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าตลอดไปแม้จะโดยชีวิตท่านก็จะประกาศข่าวประเสริฐจะอยู่เพื่องานของพระเจ้าอาจารย์เปาโลนั้นท่านอยากจะให้ความพยายามทุกอย่างในชีวิตของท่านยกชูและก็ถวายพระเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ว่าจะผ่านทางริมฝีปากของท่านในการกล่าวคำพยานที่ชื่นชมยินดีเกี่ยวกับพระคุณที่พระองค์ทรงช่วยให้ท่านรอดพ้นจากความบาปหรือผ่านการกระทำผ่านมือของเขาซึ่งถูกใช้งานในการปรนนิบัติรับใช้เป็นต้นแบบในการอุทิศตัวเพื่อที่จะให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับเกียรติจากการปรนนิบัติของท่านหรือผ่านมาทางเท้าของเขาในฐานะเป็นเด็กรับใช้ของพระเจ้าในฐานะทหารรับใช้ที่ดีซึ่งเดินหน้าตลอดเวลาเพื่อพระเยซูและบางทีก็พูดถึงในฐานะนักวิ่งนักแข่งขันที่ดีที่บากบั่นเพื่อที่จะเอาชนะอยากจะได้รางวัลอาจารย์เปาโลอยากจะเชิดชูองค์พระผู้เป็นเจ้าในการอธิษฐานและโดยการแบกกางเขนของพระเยซูและร่วมแบกภาระของพี่น้องผู้อื่นไม่ว่าเขาจะกระทำสิ่งใดในชีวิตนะครับอาจารย์เปาโลก็อยากจะให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระคริสต์ผู้ทรงช่วยตัวท่านเองให้รอดแล้วให้เต็มที่นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าการที่เขาจะรับใช้พระเจ้านั้นแม้จะโดยชีวิตหรือจะโดยความตายซึ่งนี่หมายความว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าตัวท่านเองนั้นไม่หวาดกลัวต่อความตายที่จะมาขัดขวางท่านในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าทั้งนี้เพราะว่าอาจารย์เปาโลเคยเผชิญหน้ากับความตายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วในการรับใช้พระเจ้านะครับซึ่งเราจะเห็นอาจารย์เปาโลได้กล่าวเอาไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อที่55ว่าโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนจากที่นี่นะครับเราเห็นว่าถ้าอาจารย์เปาโลยังมีชีวิตอยู่ท่านก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าหากว่าเขาจำเป็นที่จะต้องยืนยันคำพยานของพระเยซูคริสต์จากชีวิตของเขายืนยันปกป้องความเชื่อของเขาด้วยเลือดของเขาเองหรือด้วยความตายของเขานั้นเขาก็ถือว่าความตายของเขาก็เป็นการเชิดชูพระนามและข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เท่าๆกับการที่เขามีชีวิตอยู่นะครับในข้อที่21นั้นอาจารย์เปาโลได้กล่าวต่อไปในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1นะครับว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ส่วนการตายนั้นก็คือได้กำไรนั่นหมายความว่าถ้าหากอาจารย์เปาโลสามารถตัดสินใจเลือกได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาสูงสุดนั่นก็คือเขาคงตัดสินใจว่าการตายนั้นคือกำไรแต่ก็มีคนอื่นๆที่จะต้องพิจารณาไปด้วยกันนะครับและมันก็คงจะเป็นการดีกว่าคนเหล่านั้นหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่ต่อไปการที่อาจารย์เปาโลยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มผลแห่งการตรากตรำของเขาและทำให้เขาได้รับบำเหน็จนิรันดร์มากขึ้นไปอีกแต่นั่นก็คงไม่ใช่ประเด็นหลักที่ท่านจะตัดสินใจมีชีวิตอยู่หรือในการที่จะตายจากไปแต่ท่านอยากจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านั้นสำหรับคนเหล่านั้นที่เป็นผู้เชื่อที่ท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่เขาในขณะเดียวกันเพื่อที่จะนำสง่าราศีมาสู่พระเยซูคริสต์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นหากว่าอาจารย์เปาโลมีชีวิตอยู่ท่านก็จะหนุนใจผู้เชื่อเหล่านั้นที่เมืองฟิลิปปีและรวมไปถึงในคริสตจักรอื่นๆที่อาจารย์เปาโลได้รับใช้อยู่นั้นให้พวกเขาเติบโตขึ้นในพระคุณในความรู้เรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาคือพระเยซูคริสต์นะครับถ้าหากอาจารย์เปาโลยังอยู่ในเนื้อหนังต่อไปยังมีชีวิตอยู่ต่อไปท่านก็จะมีส่วนช่วยไม่ใช่แค่ให้การเติบโตฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อเหล่านั้นในเมืองฟิลิปปีเท่านั้นแต่ช่วยเพิ่มความชื่นชมยินดีเพิ่มสันติสุขให้กับพวกเขาด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าถ้ามีเพื่อนทหาร2คนอยู่ในสนามรบการที่จะมีชีวิตรอดนั้นจำเป็นจะต้องมีคนหนึ่งสละชีวิตซึ่งทั้งสองพูดคุยกันอยู่นานจนคนหนึ่งกล่าวว่าเราจะออกไปยิงคุ้มกันเพื่อให้นายรอดอีกทั้งยังฝากความต้องการของเขาไว้กับเพื่อนชีวิตเราคงอยู่ได้อีกไม่นานนายต่างหากที่ควรมีชีวิตอยู่เราไม่ได้เสียสละแต่นายต่างหากที่ยอมเสียสละและมีชีวิตเพื่อจะทำสิ่งต่างๆแทนเราต่อไปคุณผู้ฟังครับเช่นเดียวกันนะครับชีวิตในคุกของอาจารย์เปาโลนั้นอาจารย์เปาโลเนี่ยท่านพร้อมที่จะเผชิญกับการถูกตัดสินประหารชีวิตทุกเมื่อเลยนะครับโดยอาจารย์เปาโลกล่าวว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรคำพูดแบบนี้นะครับไม่ใช่คำพูดของคนที่ท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตเลยแต่เป็นคำพูดของคนที่มุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตต่อไปในมุมมองนี้นะครับทำให้เราเข้าใจว่าการถูกประหารและต้องตายนั้นเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่การใช้ชีวิตต่อไปต่างหากที่เป็นเรื่องที่ยากกว่าถึงกระนั้นก็ตามนะครับอาจารย์เปาโลท่านก็รู้ดีว่าการที่ท่านจะมีชีวิตอยู่นั้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปอาจารย์เปาโลรู้ดีว่าตัวท่านเองกำลังเสียสละแต่ไม่ใช่เสียสละชีวิตแต่เป็นการเสียสละด้วยการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นการเสียสละนั้นอาจจะไม่ใช่การจบชีวิตนะครับแต่เป็นการมีชีวิตที่เสียสละเพื่อผู้อื่นทุกวันผู้ยิ่งใหญ่อาจจะไม่ใช่คนที่ยอมสละชีวิตของตนแต่ผู้ยิ่งใหญ่คือคนที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นดังนั้นขอให้เรามีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและมีหัวใจที่เสียสละด้วยการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์นะครับหัวใจแห่งรักแท้นั้นย่อมแสดงออกด้วยการให้การแบ่งปันและการให้ที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือการให้ด้วยใจที่เสียสละเพราะนั่นคือหัวใจเดียวกันกับหัวใจของพระคริสต์อยากจะหนุนใจเราขอให้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นไม่ต้องเสียสละอย่างเต็มขนาดในวันนี้แต่ขอให้ใจแห่งการเสียสละในเรานั้นได้เพิ่มพูนมีทวีมากขึ้นทุกวันก็เพียงพอแล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเราสุขยินดีเราสุขยินดีสุขยินดีวันคริสต์มาสมาซานตาคลอสมีของขวัญมากมายนุ่งขาวยาวๆมาจากแดนไกลใส่เสื้อแดงๆวันคริสต์มาสมาซานตาคลอสมีของขวัญมากมายวันนี้สนุกร่าเริงใจวันนี้พาให้สำเริงวันนี้มีสุขแสนจะเบิกบานเราจะเต้นรำร้องเพลงลาลาลาเราสุขยินดีสุขยินดีสุ
สุจีนดีเราสุจีนดีสุจีนดีวันคริสต์มาสมาซานต้าคลอสมีของขวัญมากมายลมหนาวเย็นระรื่นชื่นหัวใจชุ่มฉ่ำเยือกหนาวเย็นยิ่งล้ำทั้งชีวิตมีหวังคริสต์มาสเวียนมาใหม่สุขรื่นไทยกระดังมีของขวัญมากมายเหนือขยาวยาวมาที่แดน